สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวาวุ่นเลยหนุ่มจีนเผาเงินหวังอวดรวยสุดท้ายขัาไม่ออกเจอตำรวจปรับเครื่องแสนเมื่อเร็วๆนี้ชายหนุ่มคนหนึ่งในเมืองเสียงหยางมณฑลหูเป่ยของจีนได้กลายเป็นที่พูดถึงบนโซเชียลเมื่อเขานำธนบัตรมาเผาเพื่ออวดความมั่งคั่งแต่หลังจากนั้นเขาก็ต้องยิ้มไม่ออกเพราะต้องจ่ายบทเรียนราคาแพง ตามรายงานหนุ่มคนนี้ได้บันทึกวิดีโอขณะที่เขาจุดไฟเผาธนบัตร100หยวนหรือราว500บาทจากนั้นก็ได้ส่งวิดีโอไปยังกลุ่มแชทที่มีสมาชิกมากกว่า400คนหลังจากนั้นไม่นานเพื่อนๆสมาชิกก็ได้รายงานพฤติกรรมของเขาถึงตำรวจเนื่องจากเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายในข้อหาทำลายสกุลเงินทางตำรวจท้องที่จึงได้กล่าวตักเตือนและสั่งปรับเงินเป็นจำนวน10,000หยวนหรือราว50,000บาท จากการสอบสวนเพิ่มเติมพบว่าชายคนนี้มักโพสต์วิดีโอขณะที่เขาขับรถหรูและใช้สินค้าฟุ่มเฟือยอวดลงกลุ่มเสมอเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่หล่อรวยสุดเพอร์เฟกโดยเขากล่าวว่าผมแค่อยากอวดให้คนอื่นเห็นและพิสูจน์ว่าผมรวยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ